ั้งแรกในการสร้างความบันเทิงบนรถด้วย PS5 และนี่ Apple TV ในรถ Alphard คันนี้เจ้าของคันนี้นะครับเป็นหัวหน้าแก๊งของเด็กวัยรุ่นฟันน้ำนมครับทรงอย่างแบดสวัสดีครับผมป๊อกจาก Humming Car Studio นะครับคลิปนี้เป็นความภูมิใจของผมเลยในการที่จะสร้างความบันเทิงและคุณภาพเสียงให้กับเจ้าของรถคันนี้คือคุณทายวง Paper Plane ขวัญใจของใครหลายคนตอนนี้รวมถึงผมด้วยนะครับผมชื่นชอบผลงานเพลงเขามากๆแล้วให้เกียรติมาทำที่เราในการสร้างความบันเทิงที่จะต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงๆเราเริ่มต้นในการคุยคือ Apple TV ครับเพราะว่าต้องการสร้างความบันเทิงที่ใช้งานง่ายสะดวกเร็วเหมือนอยู่บ้านแทนระบบเดิมที่ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าสิ่งนี้ครับที่ผมกำลังถืออยู่คือ PS5 ครับก็คือเราจะสร้างให้รถคันนี้สามารถใช้ตัว Apple TV และสลับเป็นการใช้งาน PS5 บนรถได้เช่นกันนะครับผมแต่ก่อนที่พูดถึงความบันเทิงบนรถนะครับเราพูดถึงอุปกรณ์ตรงด้านหน้านี่ก่อนเพราะว่าจะเสริมสร้างให้คอนเซปต์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องภาพและเสียงครับคันนี้เราใช้ตัว Alphard 11นิ้วรุ่นท็อปที่สุดในตลาดนะครับและยอดนิยมมากใน Alphard ในการติดจอด้านหน้ารุ่นนี้ไฮไลท์คือมี HDMI in เพราะว่า Apple TV กับ PlayStation เนี้ยเราเชื่อมต่อจอหน้าจอหลังด้วยHDMI ทั้ง2 อย่างเพื่อให้ภาพและเสียงมีความคมชัดตัวนี้รองรับ Wireless ด้วยนะครับแล้วก็มี Wireless CarPlay เดี๋ยวผมทักดูนะครับว่าหน้าหลังเล่นคนละอย่างจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนเรื่องของคุณภาพเสียงเรามีตัว DSPM ของ Alphard ซ่อนอยู่ใต้เบาะนะครับรุ่น PXE-X800 ที่สามารถปรับจูนด้วยคอมพิวเตอร์เสียงทั้งคันแบบง่ายๆครับลำโพงเราใช้รุ่นที่เป็น Wireless Series ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Alphard Status ครับทางด้านหน้าทางด้านหลังรายละเอียดเสียงมาเต็มแน่นอนและสุดท้ายจบด้วยตัว Subwoofer Box ขนาด8นิ้วที่ติดตั้งซ่อนอยู่ใต้เบาะเพราะว่าคันนี้เนี่ยทางด้านหลังนี่บรรจุของในการเดินทางแน่นมากไม่สามารถวางได้ทีนี้เราจะได้เสียงที่มีความคมชัดไพเราะและการดูหนังฟังเพลงที่มันได้อารมณ์มากยิ่งขึ้นครับแต่แน่นอนครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยรถคันนี้ต้องมีการเสริมความเงียบนะครับในรถโดยสารด้วยการติดแผ่นแดมแบบเกรดพรีเมียมของ STP รุ่น Black Silver ที่ประตูนะครับเสริมการทำงานของลำโพงและมีแผ่นปองน้ำที่เอาไว้ดูดซับเสียงเพื่อให้ภายในห้องโดยสารมีความเงียบของไบพาสเวฟไดมอนด์ครับไปดูการใช้งานของ PlayStation และ Apple TV ครับมาเริ่มต้นที่ความบันเทิงใน PS5 กันบ้างเรียกว่าครั้งแรกที่เราทำขึ้นมาในรถ Alphard เลยนะครับคือเราทำการติดตั้งตัวอุปกรณ์เครื่องทางด้านข้างนะครับมีทำฐานยึดและป้องกันไม่ให้ตัวนี้กลิ้งไปกลิ้งมาแต่สามารถถอดเก็บไปเล่นบนบ้านต่อได้ด้วยนะครับเรามีการทำชุดไฟระบบแบบพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งาน PS5 ได้อย่างสมบูรณ์แบบในการเล่นระยะยาวนี่จอหน้าออกจอหลังเสียงดังทั้งคันผมทำให้ดูนะนี่ดูนะนี่รีโมท Apple TV ด้วยนะลองเพลงไหมนี่ครับกระหึ่มนะครับมันมากง่ายๆเลยเราสามารถสร้างสิ่งนี้ได้จริงๆแล้วเราเคยทำ Nintendo Switch ไปแล้วครับแต่คราวนี้เราขอเป็น PS5 บ้างไปแล้วครับเออเออไม่น่ารับเล่นเกมโอ้โหครับกระหึ่มเออมันไหมปุ๊บปุ๊บอีกไม่กี่นาทีต่อมาพอแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเล่นเกมยาวแน่นอนผมออกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเราสามารถเล่น PS5 ได้ง่ายๆบนรถคันนี้ขับเดินทางหรือระหว่างเราจอดรอทำกิจกรรมก็สามารถเล่นได้อย่างง่ายๆด้วย PS5 ทีนี้ผมมีอีกรีโมทนึงนะครับก็คือเป็น Apple TV คือตอนนี้จอหน้าจอหลังเล่นเหมือนกันแล้วใช่ไหมผมสามารถกดนะครับเพื่อสลับให้เป็นซอสในฝั่งของ Apple TVที่เป็นเรื่องของความบันเทิงออนไลน์ที่เร็วแรงที่สุดและยังสามารถใช้เป็นอีโคซิสเต็มของคนที่ใช้ Apple ได้อย่างดีมากๆครับง่ายๆแค่นี้ออกจอหน้าจอหลังเห็นไหมครับว่าข้างหลังควบคุมทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องบอกคนขับแม้แต่นิดเดียวเลยครับคำถามหลายคนปุ๊บแล้วเน็ตมาจากไหนนะครับคันนี้เรามีเราเตอร์แล้วเราใส่ซิมเข้าไปให้ครับก็คือสตาร์ทรถปุ๊บทุกอย่างพร้อมใช้งานออนไลน์ทันทีเราไม่จำเป็นต้องมาแชร์ฮอตสปอตให้ยุ่งยากเราสามารถกดออกไปนะครับเข้าไปดูทีวีออนไลน์นะครับผ่าน S Play หรือถ้าเกิดใครจะดู Netflix ก็เข้าได้เช่นกันนะครับทุกอย่างเร็วแรงลื่นง่ายด้วย Apple ตัวรีโมทถ้าเกิดใครเป็นใช้ iPhone อยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ iPhone เป็นการควบคุมตัวนี้แทนรีโมทก็ได้เช่นกันนะครับง่ายๆผมลองเปิดสักอันนึงผมเอานี้กันครับอ่ะชึบแล้วก็เพลย์เลยทุกอย่างเร็วง่ายสะดวกแล้วเราสามารถนะควบคุมความดังของระบบเสียงได้จากรีโมทของ Apple TV ครับนี่ใช้รีโมทตัวเดียวนะครับควบคุมตัวเสียงได้โดยที่ไม่ต้องบอกคนขับขี่เลยที่ง่ายและสะดวกมากๆเลยครับผม
สำหรับผู้ขับขี่กันบ้างนะครับจอหน้าเป็น ILX F511 จอตัวท็อปของ Alpine ขนาดใหญ่11นิ้วตอนนี้เราเชื่อมต่อด้วย Apple TV ด้วย HDMI สังเกตว่าภาพและเสียงเนี่ยคมชัดแน่นอนครับทีนี้ในฐานะคนขับเนี่ยสามารถสร้างความปลอดภัยแบบนี้ได้คนขับรถไม่อยากจะดูสิ่งนี้แต่สามารถปิดได้อย่างนี้นะครับข้างหลังยังคงเล่นและเสียงดังเหมือนเดิมครับแต่พอดีผมเปิดไม่ได้เดี๋ยวว่าลิขสิทธิ์เข้าประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดคนขับรถอยากจะใช้แผนที่ก็สามารถทำได้เพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับรองรับ Wireless CarPlay ด้วยนี่ผมสามารถใช้ Wireless CarPlay นะครับดูแผนที่ต่างๆโดยที่ทางด้านหลังครับยังสามารถเล่นสื่อด้วยครับผมทำให้ดูนะผมจะเข้า Google Map ก่อนดูนะครับ Google Map นะครับผมไปสักที่หนึ่งไปสยามพารากอนนะครับผมกด Start แบบนี้แต่ข้างหลังนะครับผมกดเป็น HDMI ไว้ภาพและเสียงเนี่ยถ้าเกิดเปิดเนี่ยก็ยังคงดังอยู่แล้วผมกดแผนที่นำทางแบบนี้ก็ได้ข้างหลังดูไปข้างหลังเล่นเกมไปผมก็ขับรถอย่างปลอดภัยและง่ายๆอ่ะสมมุติเราลองดูนะถ้าเกิดผมจะลองสลับตัวซอสนี้ไปหาตัว PlayStation 5ลองกลับดูปุ๊บนะครับลองภาพเกมขึ้นแล้วผมก็ขับรถนี่นะครับสามารถเฟซเสียงได้นะดังเฉพาะข้างหลังก็ทำได้เช่นกันเรียกว่าเป็นความบันเทิงที่ลงตัวสำหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเลยครับเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับชุดเครื่องเสียงของ Alpine คันนี้ใช้แบบ Highless ทั้งระบบมี DSP Amp มี Subwoofer ลำโพงหน้าหลังซีรีส์ดังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นเพลงต่างๆจากซอสตรงนี้นะครับเสียงก็จะมีความไพเราะกระหึ่ม wow. และสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยถึงแม้คันนี้จะมี DSP Amp นะครับแต่เวลาเราขับรถเนี่ยการปรับแต่งเสียงง่ายๆบนนี้ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายและนี่คือจอบนรถที่เสียงออกมาไฮเอนด์ที่สุดเลยครับและนี่คือชุดความบันเทิงที่ทาง Humming ดีไซน์ให้กับคุณ High Pepper Plane ในการสร้างความบันเทิงและคุณภาพเสียงที่ตอบโจทย์การทำงานทุกรูปแบบที่เขาต้องการครับเล่น PlayStation 5บนรถคันนี้ได้สามารถใช้ Apple TV ในการควบคุมความบันเทิงที่ง่ายเร็วและเป็น Ecosystem ของคนที่ใช้ Apple นะครับรองรับในส่วนของ Wireless CarPlay และคุณภาพเสียง Highless เต็มระบบนะครับถ้าเกิดใครอยากได้คอนเซปต์ความบันเทิงในสไตล์แบบที่เป็นคุณนะครับให้มาหาเราที่Humming Car Studio ครับอยู่บนถนนศรีนครินทร์ใกล้ห้างซีคอนเพียงแค่500เมตรเท่านั้นถ้าเกิดใครมาทำรถที่เรานะผมแนะนำครับเดิมที่ซีคอนเนี่ยมีคิสซูน่าอยู่เด็กๆคุณจะไปเล่นจนหายไปทั้งวันกลับมารถของคุณเสร็จพร้อมสร้างความบันเทิงให้กับครอบครัวของคุณแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อคุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากเราผมสวัสดีครับ